สวัสดีค่ะการเขียนตัวอักษร R E แล้วก็ O ซึ่ง3ตัวเนี้ยไม่มีในภาษาอังกฤษเป็นตัวอักษรที่เพิ่มมาจากภาษาอังกฤษน่ะนะคะ3ตัวเนี้ยก็จะมีแบบตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อะค่ะแล้วก็ตัวอักษรพิมพ์เล็กเดี๋ยวมาเริ่มเขียนกันเลยค่ะตัวนี้ R วิธีการเขียนนะคะเขียนแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเขียนตรงนี้ตามมาค่ะนี่ก็คือ R หรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้ค่ะเขียนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะก็เขียนได้ทั้งสองแบบนะคะแต่ถ้าจะให้เร็วก็คือเขียนแบบแรกก็จะเร็วกว่าค่ะนี่มาดู R เล็กบ้างค่ะนี่คือการเขียน R เล็กส่วนตรงเนี้ยจะใหญ่กว่าส่วนตรงนี้ค่ะจะแตกต่างจากตัว R ตัวนี้คือตัว R หรือตัว A ในภาษาอังกฤษอะค่ะตัวเล็กจะเขียนเป็นแบบเนี้ยค่ะคือไม่ต้องมีช่องว่างระหว่างตรงนี้ค่ะตัว R ใหญ่เนี่ยเราสามารถเขียนเหมือนตัวเล็กไปเลยก็ได้ค่ะทีนี้ตัว E แล้วก็มีขีดลงมานี้ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะตัวเล็กก็เหมือนกันแค่มันตัวเล็กกว่านะคะแล้วก็ตัว O เป็นตัวอักษรตัวสุดท้ายในภาษานอร์เวย์เขียนเหมือนตัว A ในภาษาอังกฤษอะค่ะแล้วก็มีวงกลมนิดนึงแล้วก็ตัว O เล็กเขียนเหมือนตัวนี้เลยค่ะแล้วก็มีกลมๆขึ้นไปนิดหนึ่งจบแล้ววิธีการเขียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็ไปฝึกเขียนกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณที่รับชมรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ